สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมบอส PC นะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเครื่องที่อยู่ตรงหน้าผมนี้นะครับสเปคคร่าวๆนะครับ CPU Core i5 นะครับ3570 4 Core C-Thread 3.40 GHz นะครับแรม 8GB DDR3 บัส 1600นะครับแล้วก็คู่กับการ์ดจอ GTX 1060 3GB นะครับ SSD 120GB ฮาร์ดดิสก์ 500GB ราคาเฉพาะเครื่องนะครับ13,680 บาท13,680 บาทนะครับเฉพาะตัวเครื่องราคารวมจอ20นิ้วนะครับอยู่ที่15,680 บาทนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวยังไงผมแปะรายละเอียดให้อ่านอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมแล้วก็ถ้าใครซื้อคู่จอนะครับแถมชุดเมาส์คีย์บอร์ดตัวนี้เหมือนเดิมนะครับของ Navvo นะครับ NKM 300นะครับผมตัวนี้ซื้อคู่จอแถมฟรีของใหม่รับประกัน1ปีนะครับชุดเมาส์คีย์บอร์ดตัวนี้โอเควันนี้มารีวิวสเปคนี้ให้ดูกันว่าเล่น PUBG เนี่ยนะครับเล่น PUBG หรือว่าเกมหนักๆเนี่ยมันจะเฟรมเรทจะได้เท่าไหร่ทรัพยากรกินยังไงนะครับแล้วปรับค่าอะไรยังไงสำหรับสเปคนี้ลื่นไหลหรือเปล่ามาดูกันในเกมไปเลยครับโอเคนะครับเรามาอยู่กันที่เกม PUBG นะครับผมเดี๋ยวมาดูการตั้งค่ากันนิดนึงนะครับว่าตั้งค่ายังไงปรับค่ายังไงนะครับนี่นะฮะปรับสูงทุกอย่างนะครับใช้จอ20นิ้วในการเทสนะครับคลิปนี้จอ20นิ้วนะครับปรับสูงหมดทุกอย่างนะครับ20นิ้วเต็มจอเฟรมเรทประมาณ90 180อะไรทำนองนั้นเดี๋ยวมาเทสให้ดูกันในเกมแล้วกันนะครับต้องบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างกินสเปคนะครับผมบอกเลยว่าสเปคคอมนะครับถ้าเล่น PUBG ได้ปรับสูงได้ขนาดนี้นะครับเฟรมเรทขนาดนี้เกมอื่นๆท่านไม่ต้องห่วงครับ GTA V กินน้อยกว่านี้นะครับบอกเลยว่าราคานี้นะครับครบชุด15,000คุ้มนะครับดูเมาส์คีย์บอร์ดครับนี่นะฮะได้เป็นเซตแบบนี้เลยนะฮะมีไฟ7สีนะครับโอเคมาดูในเกมมันต่อเลยมาดูความลื่นของเกมนี้นะครับ PUBG นะครับอันนี้ PUBG แท้นะครับเอาง่ายๆก็คือ PUBG เนี่ยจะมีอยู่3แบบมี PUBG Mobile นะครับ PUBG Garena แล้วก็ PUBG ในสตรีมอันนี้เทสแบบในสตรีมให้ดูนะครับเอาลืมเปลี่ยนรูปโอเคเราต้องทำการบวกนะครับปืนนี้ยิงยากมากนะครับถีบมากโอ้โหไม่ไหวว่ะผมสายหมอบนะฮะสายหมอบไม่คุยเยอะพันยาก่อนเฟรมเรทตอนนี้ร้อยกว่านะครับ CPU ทำงานเต็มที่นะครับการ์ดจอก็ทำงานเต็มที่นะครับทำงาน 80% ถือว่าทำงานกำลังดีนะครับตายหาตายโหงไปที่เรียบร้อยนะมาดูกล้องการตายนิดนึงนะครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับแล้วก็ระยะประกันลองอ่านกันดูแล้วกันนะครับผมไม่อยากพูดนะครับเดี๋ยวกลัวผิดพลาดอ่านกันดูนิดนึงนะครับราคาสเปกระยะประกันนะครับโอเคอันนี้เป็นตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเป็นกระจกนะครับปิดฝากระจกแท้นะครับตัวนี้พัดลมข้างใน
3ตัวจริงๆเคสเลือกได้นะครับมี H8 G8 แล้วก็ D7 นะครับเลือกได้นะครับโอเคคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับลองพิจารณากันดูขอบคุณมากครับผม